stand by. Pause. สวัสดีครับพงจากซุปเปอร์โทโมนะครับวันนี้พงจะมาชวนทุกคนคุยครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านในทุกวันนี้มีหลายรุ่นมากๆครับแต่ว่าตัวที่พงได้มาลองใช้ครับก็คือตัว Roborock S7 เครื่องนี้มีหลายๆอย่างครับที่พงคิดว่าทำได้ดีเกินที่พงคาดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการติดตั้งเรื่องแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายมากครับแล้วก็ช่วยเราเนี่ยประหยัดเวลาได้ในหลายๆอย่างสุดท้ายคือเรื่องความสะอาดครับหลังจากทำความสะอาดแล้วตรงนี้มั่นใจได้แน่นอนครับว่ามันมีความสะอาดที่ดีมากๆรวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรามาเปิดรีวิวกันแบบนี้ดีกว่าครับเวลาที่เราเปิดกล่องมาครับตอนแรกเลยเราจะเจอคู่มือหนาๆ2เล่มครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มกังวลใจว่าใช้งานยากหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่มันหนาเนี่ยเพราะว่าเขามีคู่มือมาให้หลายภาษาก็เลยจะรู้สึกว่ามันทำงานได้ยากครับแต่ว่าพอพงลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าใช้งานง่ายรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยก็มีน้อยชิ้นมากๆทำให้เราสบายใจได้ครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเริ่มจากที่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องเอามาประกอบเองเขาจะแยกมาให้ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าหลังจากที่พงใช้ก็จะมีคราบสกปรกครับหมายความว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับหลังจากที่ดูดฝุ่นแล้วก็จะมีตัวม็อบนี้ทำความสะอาดทอยถูพื้นให้ด้วยซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดฝุ่นว่าให้ดูดแรงดูดเบาแค่ไหนหรือว่าจะเป็นตัวม็อบตัวนี้นะครับจะให้ทำความสะอาดแบบสะอาดลึกเลยหรือว่าปรับระดับความเปียกได้ครับว่าจะเอาแค่หมาดๆหรือว่าจะเอาเปียกมากน้อยแค่ไหนตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ครับนอกจากนี้ยังมีความฉลาดอื่นๆอีกหลายๆอย่างแต่ว่าเรามาดูที่ตัวเครื่องกันต่อไปก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ตัวเครื่องด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีตรงที่บริเวณยื่นออกมาด้านบนตรงนี้คือไลดาร์เซ็นเซอร์ครับคือต้องบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ตอนที่เปิดเครื่องครั้งแรกตัวหุ่นยนต์ก็จะหมุนไปรอบๆครับแล้วก็ทำการสแกนห้องโดยที่จะใช้ไลดาร์เซ็นเซอร์ตรงนี้นี่แหละครับแล้วผังห้องที่ออกมาเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์อีก4ตัวครับแต่ว่าอยู่ด้านใต้ของตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะเห็นว่าใต้ตัวเครื่องตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดเซ็นเซอร์พวกนี้จะคอยป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานแล้วก็ตกบันไดหรือว่าในพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันเยอะพอสมควรแล้วก็ยังมีตรงนี้ครับเป็นกันชนที่จะคอยยืดหยุ่นเวลาที่หุ่นยนต์ตัวนี้เดินไปชนอะไรเบาๆก็จะป้องกันการเกิดความเสียหายโดยที่จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับคอยที่จะโปรเทคแล้วก็คอยวัดระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์ตัวนี้กับผนังด้านข้างหรือว่าวัตถุต่างๆแล้วก็แน่นอนครับในเมื่อเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไว้คอยทำความสะอาดตรงนี้จะต้องมีถังเก็บฝุ่นถังเก็บพวกสิ่งสกปรกต่างๆครับอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เราก็จะหยิบออกมาแล้วก็เอาไปเททำความสะอาดได้ง่ายๆแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับที่พงอยากจะให้สังเกตก็คือสัญลักษณ์ Wi-Fi กับปุ่ม Reset เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมีสัญญาณ Wi-Fi ที่อาจจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อก็แน่นอนจะต้องมาเปิดฝาแล้วก็ดูสัญญาณ Wi-Fi ที่ตรงนี้แล้วอุปกรณ์ที่ให้มานอกจากที่อยู่บนโต๊ะ2ชิ้นนี้นะครับก็จะมีตัวแท่นชาร์จครับแล้วก็มีตัวสายไฟมาให้ตรงนี้เวลาที่ใช้งานไปแล้วถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดหุ่นยนต์ก็จะกลับไปชาร์จเองครับหมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเมื่อไหร่มาถึงส่วนการใช้งานบ้างนะครับคอนเซปต์ของการใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ครับแน่นอนว่ามันต้องเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความสะอาดให้เราสำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆอุปกรณ์พวกนี้ช่วยได้เยอะครับเราตั้งค่าไว้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้อุปกรณ์พวกนี้ทำงานครับไม่ว่าตอนที่เราจะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือจะไม่อยู่ที่บ้านมันเป็นความสะดวกที่ดีมากๆแต่ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้กดให้มันทำงานแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกครับเพราะว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยจะเป็นออโต้หมดเลยครับแล้วหลังจากที่เปิดทำงานครั้งแรกนะครับตัวหุ่นยนต์ก็จะสแกนการทำงานครับแล้วก็จะเห็นครับว่าแผนผังหรือว่าแผนที่ขึ้นมาในแอปพลิเคชันหลังจากนั้นไม่ยากครับเราแค่กำหนดตัวห้องต่างๆครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าห้องที่สแกนมามันไม่ตรงกับความต้องการของเราเราสามารถเข้าไปจัดระเบียบใหม่ได้ครับแบ่งห้องใหม่หรือว่าควบรวมห้องต่างๆเอาไว้เป็นห้องเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปได้หรือว่าถ้าเกิดบ้านใครมีหลายชั้นตรงนี้สามารถสแกนเก็บแผนที่เอาไว้ได้หลายๆชั้นเหมือนกันแล้วหลังจากที่เราบริหารตัวห้องเสร็จแล้วนะครับจัดสรรห้องเรียบร้อยหุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ครับสำหรับการทำงานทำความสะอาดที่แตกต่างกันในแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นการที่จะดูดฝุ่นเบาหรือหนักแค่ไหนหรือว่าต้องการที่จะให้ Roborock S7 ถูพื้นไปด้วยไหมหรือว่ากำหนดความเปียกต่างๆตรงนี้สามารถกำหนดได้แต่ละห้องไปเลยครับตรงนี้สร้างความสะดวกสบายให้เรามากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่หุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดตามค่าที่เราตั้งไว้ให้ในแต่ละห้องไปเลยแล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้แผนที่มาแล้วแบ่งห้องเสร็จแล้ว
เกิดจะมีพื้นที่ตรงไหนที่ไม่อยากให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานสามารถกำหนดได้ด้วยครับตัวกรอบสีแดงครับจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ยอมให้หุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปทำงานส่วนกรอบสีม่วงครับจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ยอมให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดด้วยการถูพื้นครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราคอยกังวลครับว่าไม่อยากจะให้เปียกน้ำยกตัวอย่างอย่างเช่นง่ายๆก็เป็นพรมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตในตัวแผนที่ให้ดีครับก็จะเห็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นเส้นเฉียงๆสีเทาๆตรงนี้ตัว Roborock 7ก็สามารถที่จะระบุได้ครับว่าพื้นที่ตรงไหนของเราเป็นพรมแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ไปกั้นพื้นที่ตรงที่เป็นพรมไว้หุ่นยนต์ก็จะวิ่งขึ้นไปทำความสะอาดตรงพรมครับโดยจะทำงานด้วยฟังก์ชันการดูดฝุ่นเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ลงตัวม็อบมาทำให้ตัวพรมของเราเปียกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดโดยที่ไม่ได้ทำให้ตัวพรมของเราได้รับความเสียหายแล้วก็มีอีกอย่างที่เป็นข้อจำกัดครับในตัวแอปเราสามารถที่จะไปกั้นกำแพงล่องหนไว้ได้ครับตรงนี้ในตัวแอปพลิเคชันใช้คำว่า invisible wall หมายความว่าอาจจะมีกำแพงที่หุ่นยนต์ตัวนี้มองไม่เห็นแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆหรืออาจจะเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่นึกยากนิดนึงแต่เท่าที่ผมนึกออกแบบง่ายๆเนี่ยบางทีเราอาจจะมีชั้นวางของหรืออาจจะมีของเครื่องใช้บางอย่างที่มันอาจจะล้มได้ง่ายครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาสัมผัสการที่จะปกป้องเอาไว้ก็อาจจะขีดเส้นตรงนี้กั้นเอาไว้ครับซึ่งจากฟีเจอร์หลักๆ2อย่างเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดห้องหรือว่าจะเป็นการควบคุมการทำงานต่างๆรวมถึงระบบจดจำด้วยครับว่าแต่ละห้องอยากจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานทำความสะอาดแบบไหนตรงนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่ามันสร้างความสะดวกสบายให้เรามากๆหรือว่าในกรณีที่เราไม่ได้อยากที่จะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้อยากจะบังคับเองตรงนี้สามารถที่จะทำได้ด้วยเหมือนกันครับในตัวแอปพลิเคชันมีฟีเจอร์รีโมทคอนโทรลครับตรงนี้สามารถที่จะบังคับเองได้ไม่ว่าจะเป็นจอยสติ๊กหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็จะมีอีกหน้านึงครับตรงนี้จะมีปุ่มแค่3ปุ่มสามารถสั่งงานหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ง่ายมากๆซึ่งแน่นอนครับข้อจำกัดของการที่จะใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับอย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนว่าการที่จะชาร์จแบตเตอรี่เต็มหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำงานได้ที่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้วยครับว่าเราต้องการที่จะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดแบบหนักแบบเบาขนาดไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีมุมแน่นอนครับว่าด้วยลักษณะโค้งๆถ้าเกิดเจอมุมขอบต่างๆเนี่ยก็จะทำงานเข้าไปได้ไม่สุดเท่าไหร่ครับตรงนี้เราอาจจะต้องมาทำความสะอาดตามหลังอีกทีนึงส่วนเรื่องความสะอาดครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนที่ผมจะได้มาใช้งานคงลองไปดูรีวิวของต่างประเทศหลายๆเจ้าครับตรงนี้ทุกเจ้าครับให้ความเห็นตรงกันหมดเลยครับว่าทำความสะอาดได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งหรือว่าบางทีอาจจะเป็นในกรณีที่มีคราบแข็งๆคราบที่เกิดจากพวกของเหลวต่างๆหรือเป็นของเหลวที่ไม่ได้มีปริมาณเยอะหุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดได้ดีเลยครับแล้วก็ทำความสะอาดได้เร็วกว่าตัวRoborock S5 หรือว่า S6 ในรุ่นเก่าๆด้วยคือถ้าเกิดจะให้พงสรุปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับคือเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ใช้งานง่ายแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำความสะอาดบ้านได้เร็วมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับพงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆพงทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลงไปสั่งซื้อกันได้เลยยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ